ัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูธเนศดิ้นสกุลนะครับกับวันนี้รายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับหน่วยในวันนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์ครับมีศัพท์ทางทัศนศิลป์อะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตัวชี้วัดครับเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรียนวันนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะครับจุดมุ่งหมายมีตัวเดียวครับมี1ข้อเท่านั้นคือบรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์นั่นเองครับทั้งสาระการเรียนรู้นะครับในหน่วยที่1นี้นะครับสิ่งที่จะต้องรู้ในวันนี้นะครับคือเรื่องของศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการบรรยายผลงานนั่นเองครับแล้วต่อจากนี้นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้อีกเลยคือความสำคัญของการบรรยายเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์หลักการบรรยายเกี่ยวกับผลงานทางทัศนศิลป์และตัวอย่างการบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์โดยใช้คำศัพท์ของวันนี้ครับเรามาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ทางทัศนศิลป์กันเลยดีกว่านะครับนักเรียนครับก่อนเรียนครับฝึกสมองก่อนนะครับให้เรียนสังเกตภาพที่อยู่บนจอนะครับนักเรียนสังเกตภาพนี้นะครับแล้วร่วมคำตอบคำถามนะครับคำถามมีอะไรบ้างดูภาพให้ดีนะครับตอบให้ไวใช้สติให้ดีนะครับคำถามนะครับกิจกรรมตอบดีมีรางวัลใครอยากได้รางวัลยกมือขึ้นทุกคนอยากได้รางวัลใช่ไหมครับทุกคนยกมือชื่นใจมากเลยนะครับรางวัลเป็นอะไรยังไม่บอกนะครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนนะครับคำถามข้อนี้ถามว่าภาพนี้ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์แบบใดดูแล้วใช้สมองให้เวลาทั้งหมด3วินาทีนะครับขอนับเลยดีกว่านับ1 2และ3เฉลยนะครับภาพนี้ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์แบบผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันนั่นเองครับสีสันสดใสใช่ไหมล่ะครับยังไม่หมดครับคำถามข้อต่อมานะครับจากกิจกรรมตอบดีมีรางวัลข้อที่2ถามว่าจากภาพมีการใช้สีวรรณะใดเคยเรียนแล้วใช่ไหมครับวรรณะใดบ้างนะครับ3วินาทีกับการตอบคำถามข้อนี้ครับ1 2และ3ครับเฉลยครับจากภาพนะครับมีการใช้สีในวรรณะร้อนและเย็นเห็นไหมครับสังเกตรูปภาพนะครับวรรณะร้อนมีสีอะไรบ้างสีเหลืองสีแดงสีส้มใช่ไหมครับวรรณะเย็นสีน้ำเงินสีเขียวสีม่วงนั่นเองครับเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับจากการตอบคำถามเมื่อสักครู่นะครับดีใจมากเลยทุกคนตอบคำถามได้อย่างฉับไวและรวดเร็วและถูกต้องด้วยนะครับรางวัลที่ทุกคนถามนะครับรางวัลคืออะไรรางวัลคือคำชมนั่นเองครับคำชมมีค่ามากกว่าทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกนะครับก็ขอให้กำลังใจเหมือนกันนะครับยังมีคำถามที่น่าสนใจและสำคัญอีกมากมายในวันนี้นะครับตั้งสติให้ดีตั้งใจให้ดีมีสมาธิกับการเรียนนะครับเชื่อว่าคำถามต่อไปจะต้องตอบถูกหมดทั้งห้องแน่นอนนะครับขอชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับต่อมานะครับคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้ในการบรรยายผลงานมีคำศัพท์อะไรน่ารู้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ครับส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยมีการบัญญัติคำศัพท์ให้เป็นภาษาไทยโดยทางราชบัณฑิตยสถานนะครับและบางคำก็ถูกกำหนดขึ้นโดยศิลปินไทยเป็นผู้กำหนดนะครับโดยการเขียนตำราทางศิลปะดังนั้นศัพท์เฉพาะทางทัศนศิลป์จึงไม่เป็นที่แพร่หลายนักนะครับและบางคำครับคำศัพท์บางคำเป็นศัพท์เฉพาะทางนะครับซึ่งไม่ใช่คำที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรู้คำศัพท์เพาะเรียนในวิชาทัศนศิลป์เพื่อสะดวกในการสร้างสรรค์ผลงานและการเขียนบรรยายทางทัศนศิลป์นั่นเองครับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับมีคำศัพท์พื้นฐานที่เรียนรู้ในระดับม.5 นี้นะครับไม่กี่คำเท่านั้นเองอย่าพึ่งท้อนะครับเริ่มคำที่1นะครับคือคำว่าประติมากรรมนั่นเองครับประติมากรรมหมายถึงอะไรความหมายของคำว่าประติมากรรมคืองานศิลปะที่สร้างสรรค์ให้เป็นรูปทรง3มิตินะครับโดยการแกะสลักการปั้นหรือการนำส่วนประกอบย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานชิ้นเดียวนะครับตัวอย่างงานประติมากรรมอยู่ด้านบนจอนักเรียนแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างงานประติมากรรมที่เป็นผลงานระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นผลงานชิ้นสำคัญของไทยเลยนะครับต่อมาครับคำศัพท์คำที่2คือคำว่าการแกะสลักนะครับแกะสลักหมายถึงอะไรความหมายของการแกะสลักคือวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรมวิธีหนึ่งนั่นเองครับโดยการนำวัตถุแข็งรูปทรงต่างๆนะครับอย่างเช่นไม้หินมาตัดขูดขัดหรือสกัดให้เป็นรูปทรงตามที่ศิลปินต้องการครับตัวอย่างครับอยู่บนจอแล้วนะครับนี่คือการวิธีการทำโดยการแกะสลักนั่นเองครับคำต่อมานะครับคำที่3ครับการปั้นครับ
การปั้นคืออะไรนะมีใครตอบได้บ้างมีคนตอบมานะครับความหมายของการปั้นนะครับคือวิธีการสร้างงานประติมากรรมวิธี1นะครับซึ่งจัดเป็นวิธีบวกหรือพอกพูนนะครับโดยใช้วัสดุที่ค่อนข้างนิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นดินเหนียวดินน้ำมันหรือขี้ผึ้งคุ้นชินกับวัสดุพวกนี้ใช่ไหมล่ะครับในการสร้างถ้าเป็นรูปขนาดใหญ่นะครับมักจะเสริมภายในด้วยโครงโลหะก่อนนะครับเพื่อป้องกันมันยุบนะครับตัวอย่างของการปั้นอยู่บนจอของนักเรียนแล้วนะครับนี่คือการปั้นโดยวิธีการใช้แป้นหมุนนั่นเองครับคำที่3จบไปแล้วต่อไปนะครับคือคำที่4ครับคำศัพท์คำที่4นะครับคือคำว่าภาพวาดลายเส้นนะครับหรือ drawing นั่นเองนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นการวาดภาพโดยเส้นดินสอปากกาหรือแท่งฐานให้เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองนะครับหรือเป็นภาพร่างเพื่อการเขียนภาพระบายสีในขั้นตอนต่อไปนะครับตัวอย่างภาพวาดลายเส้นอยู่บนจอนักเรียนแล้วเห็นไหมครับใช้ดินสอหรือปากกาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับคำต่อมาที่ควรรู้ในคำศัพท์ทางทัศนศิลป์คือคำที่5นั่นเองครับคำว่าการ์ตูนคำนี้คุ้นจริงตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับยุคนักเรียนโตมากับการ์ตูนนะครับหมายถึงอะไรการ์ตูนตามนิยามหมายถึงภาพวาดเส้นที่มักจะเป็นไปในเชิงตลกขบขันหรือเปรียบเปยเสียดสีนะครับหรือภาพวาดที่มีเรื่องราวติดต่อกันนะครับเป็นชุดเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับมักวาดเป็นลายเส้นที่เรียบง่ายนะครับมากกว่าภาพวาดในเส้นปกติผลงานตัวอย่างอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับนี่คือภาพการ์ตูนนะทุกคนน่าจะรู้เนาะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ห้ามจำผิดเลยนะครับต่อไปเลยคือคำที่6ครับคำว่าทับหลังนั่นเองทับหลังหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินนะครับเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่าทับหลังดีกว่านะครับทับหลังหมายถึงอะไรทับหลังคือแท่งหินหรือท่อนไม้ที่สอดหรือวางพาดตามแนวนอนเหนือช่องว่างในอาคารนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ประตูหรือหน้าต่างเพื่อรับน้ำหนักของผนังหรือกำแพงส่วนที่อยู่ข้างบนช่องว่างนั้นนั่นเองครับตัวอย่างของทับหลังนะครับนี่คือทับหลังนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่คือทับหลังนารายณ์วันทมศิลป์ใช่ไหมครับหลายปีก่อนมีข่าวคราวนะครับลองเช็คดูนะครับเป็นทับหลังที่สำคัญของประเทศเรานั่นเองครับคำต่อมาคำที่7ครับคือคำว่าศิลปะวิจารณ์นะครับทำงานศิลปะแล้วก็ต้องมีการวิจารณ์ศิลปะนะครับศิลปะวิจารณ์หมายถึงอะไรความหมายดังนี้ครับความหมายของศิลปะวิจารณ์คือการวิพากษ์วิจารณ์ผลงานทางศิลปะโดยผู้วิจารณ์ให้ความเห็นตามกฎเกณฑ์หรือและหลักการทางศิลปะนะครับตัวอย่างของศิลปะวิจารณ์อยู่บนจอครับจะมีคนที่วิจารณ์ผลงานของเราเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ดีขึ้นในขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับคำต่อมาคือคำที่8แล้วนะครับคำว่าสุนทรียศาสตร์นะครับในงานศิลปะหลายๆแขนงนี่คือคำสำคัญมากครับคำว่าสุนทรียศาสตร์นะครับหมายถึงอะไรครับสุนทรียศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งดงามไพเราะหรือรื่นลมนั่นเองครับสุขเศร้าเหงาสบายไม่สบายใจนี่คือสุนทรียศาสตร์นะครับวิชาดนตรีนาฏศิลป์และศิลปะเป็นวิชาที่มีสุนทรียศาสตร์อยู่ในตัวเองครับตัวอย่างนะครับในสุนทรียศาสตร์นะครับอยู่ในวิชาดนตรีนาฏศิลป์และทัศนศิลป์นั่นเองครับคำศัพท์คำที่9นะครับคือคำว่าหินตุ๊กตาจีนนะครับความหมายของหินตุ๊กตาจีนนะครับคือเป็นหินเนื้ออ่อนสีเขียวอมเทานะครับซึ่งภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าหินห่วยเส่งง้ำนะครับหินชนิดนี้นะครับเมื่อขุดขึ้นมาใหม่ๆนะครับจะมีเนื้ออ่อนนะครับมีความร้อนเมื่อทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์จะแข็งตัวนะครับเหมาะสำหรับการแกะสลักนะครับตัวอย่างอยู่บนจอนะครับนี่แหละครับคือหินตุ๊กตาจีนนะครับคำต่อมาคำที่10ครับคำที่10คือคำว่าหน้าจั่วนะครับคำนี้สำคัญมากในงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับหน้าจั่วคืออะไรความหมายว่าอย่างไรมาดูกันดีกว่านะครับความหมายของหน้าจั่วคือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนะครับมีลักษณะเป็นแผงรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมใช้ปิดช่องว่างหลังคาอาจทำด้วยไม้หรืออิฐทางพระพุทธศาสนาและปราสาทราชมณเทียนของไทยมักจะเรียกว่าหน้าบันนั่นเองครับนี่คือตัวอย่างบนจอนะครับนี่คือหน้าจั่วหรือหน้าบันนั่นเองครับคำต่อมาคือคำที่11แล้วนะครับอย่าเพิ่งท้อใจตั้งใจดูกันต่อไปนะครับคือคำว่าระดับสีคำนี้สำคัญในงานศิลปะนะครับคำว่าระดับสีในทางจิตรกรรมหมายถึงค่าของสีโดยรวมของแต่ละภาพนะครับถ้าค่าของสีที่คล้ำมืดเราจะเรียกว่าระดับสีต่ำถ้าค่าของสีอ่อนนะครับหรือสว่างสดใสเราจะเรียกว่าระดับสีสูงนะครับดูตัวอย่างเลยนะครับด้านข้างมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับตัวอย่างนี้เห็นไหมครับนักเรียนครับไล่จากอ่อนไปเข้มไปอ่อนนะครับแล้วก็ค่ากลางนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการใช้ระดับสีแบบใดในผลงานนั่นเองครับ
คำต่อมาคำที่12ครับคือคำว่าผังหรือแปลนนั่นเองครับผังหมายถึงอะไรครับผังคือรูป2มิติที่แสดงขอบเขตนะครับในแนวราบของสิ่งต่างๆในลักษณะที่มองจากด้านบนลงมาครับแสดงแต่ความกว้างและความยาวโดยย่อส่วนลงมาอย่างถูกต้องตามมาตราส่วนด้วยนะครับตัวอย่างของผังอยู่บนหน้าจอนักเรียนนะครับสังเกตให้ดีนะครับนี่คือตัวอย่างของผังใช่ไหมครับใครอยากเรียนทางสถาปัตยกรรมต้องมองให้ออกนะครับว่าผังคืออะไรนะครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับกับคำถามอีกแล้วเนาะนี่คือคำถามพัฒนาการคิดนะครับให้เวลาในการคิด3วินาทีจากคำถามทุกคนเห็นคำถามแล้วใช่ไหมครับคำถามถามว่าศัพท์ทางทัศนศิลป์มีประโยชน์อย่างไร3วินาทีกับคำตอบครับขอนับ1นับ2และ3เฉลยครับศัพท์ทางทัศนศิลป์นะครับใช้สำหรับการบรรยายผลงานทัศนศิลป์โดยเฉพาะนะครับเกี่ยวกับจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องและสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้นั่นเองครับใครยังไม่ถูกข้อที่1นะครับยังมีข้อที่2นะครับคำถามพัฒนาการคิดข้อที่2ถามว่านักเรียนจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางทัศนศิลป์ให้ผู้อื่นได้อย่างไรบ้างนะครับให้เวลา3วินาทีเช่นเคยนะครับตั้งสติให้ดีตอบให้เร็วตอบให้ไวครับนับ1นับ2และนับ3ขอเฉลยนะครับเฉลยนะครับนักเรียนสามารถนำคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ไปจัดทำเป็นสมุดเล่มเล็กในรูปแบบอีบุ๊กและเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้นะครับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook Twitter Instagram เผยแพร่ได้หมดเลยนะครับโลกเทคโนโลยีของเรานักเรียนต้องหมั่นทำความเข้าใจและเผยแพร่นะครับคำถามพัฒนาการคิดข้อนี้นะครับชื่นชมหลายคนมากเลยนะครับต่อมานะครับนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์จำแนกคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ตามประเภทของทัศนศิลป์เป็นแผนภาพความคิดที่กำหนดให้นะครับตอนนี้ครูมีคำว่าอะไรบ้างดูทีละคำนะครับคำที่1คือภาพวาดลายเส้นครับคำที่2การ์ตูนคำที่3ทับหลังคำที่4การแกะสลักคำที่5หน้าจั่วและคำสุดท้ายคือคำว่าการปั้นนะครับเดี๋ยวลองจำแนกนะครับจาก6คำนี้เรียนแล้วใช่ไหมครับลองมาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่า6คำนี้ควรจะจำแนกเป็นคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ประเภทใดจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมดีลองคิดสิครับนักเรียนนะครับบนจอนี่คือแนวคำตอบนะครับว่าศัพท์ทางทัศนศิลป์เมื่อสักครู่นี้นะครับจำแนกอย่างไรจะถูกต้องหลายคนตอบมาครูได้ยินนะครับหลายคนตอบถูกนะครับแต่หลายคนเดี๋ยวดูเฉลยดีกว่าว่าถูกจริงหรือเปล่านะครับคำที่1ครับการ์ตูนนะครับการ์ตูนอยู่ในประเภทของงานจิตรกรรมร่วมกับคำว่าภาพวาดลายเส้นนะหลายคนตอบถูกดีใจด้วยนะครับเรามาดูดีกว่าประติมากรรมคำแรกคือคำว่าการแกะสลักนะครับคำที่2คือคำว่าการปั้นนี่อยู่ในหมวดหมู่ประเภทประติมากรรมและประเภทสุดท้ายคือสถาปัตยกรรมจะมีคำว่าทับหลังและคำว่าหน้าจั่วนะครับขอชื่นชมลูกศิษย์ครูธเนศเก่งทุกคนเลยตอบถูกนะครับดีมากนะครับเดี๋ยวเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ที่กำหนดให้นี้ดีกว่านะครับว่าแต่ละภาพมีความเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่เรียนไปแล้วคำใดบ้างนะครับให้นักเรียนดูภาพทั้ง6ภาพนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันดีกว่าว่าเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับภาพทั้ง6ภาพนี้หลากหลายมากเลยใช่ไหมครับแต่ครูเชื่อว่านักเรียนของครูเนี่ยนะครับตอบถูกอย่างแน่นอนครูเป็นกำลังใจให้ก่อนตอบนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคำที่1ดีกว่านะครับคำที่1นะครับคำที่1เกี่ยวข้องกับคำว่าการปั้นนะครับเห็นไหมครับว่าคือการปั้นคือคนโทใส่น้ำนะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเรามีคนโทนี้นะครับเกี่ยวกับการปั้นใช้ดินปั้นต่างๆนะครับคำที่2นะครับเกี่ยวกับคำศัพท์ทางทัศนศิลป์คำว่าการแกะสลักนะครับรูปนี้คือแกะสลักไม้ได้อย่างวิจิตรงดงามมากเลยนะครับคำที่3นะครับเกี่ยวข้องกับคำทัศนศิลป์คำศัพท์ทางทัศนศิลป์คำว่าหน้าจั่วนั่นเองครับคำที่4ครับทุกคนตอบถูกดีใจมากคำนี้คุ้นชินอยู่แล้วคือคำว่าการ์ตูนนะครับเก่งมากเลยคำที่5ครับคำนี้หลายคนตอบมาแล้วคือคำว่าประติมากรรมนี้เป็นประติมากรรมลอยตัวนะครับและคำสุดท้ายครับคำที่6คือคำว่าภาพวาดลายเส้นตอบถูกทุกคนเลยเก่งมากๆนะครับขอชื่นชมขอปรบมือให้เลยนะครับ
ต่อไปครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจที่เรียนในวันนี้ไปดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับศัพท์ทางทัศนศิลป์เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะครับใช้สำหรับการบรรยายผลงานทัศนศิลป์โดยเฉพาะนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางทัศนศิลป์นั้นนะครับจะทำให้บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องนะครับและสื่อความหมายให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจแบบตรงประเด็นเลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์ไปแล้วนะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนจะนำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในการเรียนวิชาทัศนศิลป์หรือศัพท์ทางทัศนศิลป์ไปจัดทำอีบุ๊กหรือ PowerPoint นะครับแล้วนำไปโพสต์ลงใน Facebook Instagram YouTube หรือ Twitter นะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับและในวันนี้ครับครูธเนศดินสกุลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับไปใช้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับ